สวัสดีค่ะชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูเนื้อสับผัดซีอิ๊วค่ะเมนูโปรดของบ้านเจเองล่ะเอาเนื้อที่เหลือจากเมื่อคืนมาทำทานกันสักหน่อยผัดแป๊บๆก็ได้ทานแล้วค่ะอร่อยทำง่ายเครื่องปรุงน้อยทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆหรือทานคู่กับข้าวต้มสักถ้วยยิ่งอร่อยเลยล่ะค่ะเอาล่ะเมนูง่ายขนาดนี้จะไม่ให้รีบไปทำตามได้ยังไงถ้าพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำต้นหอมมาซอยได้เลยซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนต่อไปกระเทียมนำมาโขลกได้เลยโขลกให้แหลกดีเลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนนะคะต่อไปตั้งกระทะเทน้ำมันลงไปเปิดไฟตามด้วยกระเทียมแล้วผัดได้เลยค่ะผัดให้เข้ากันดีกลิ่นหอมอยู่เด้อต่อไปใส่เนื้อสับลงไปค่ะแล้วผัดต่อได้เลยผัดให้เข้ากันหรือจนกว่าเนื้อของเราจะเริ่มสุกได้เลยนะเมื่อเนื้อของเราเริ่มสุกแล้วปรุงรสด้วยซอสปรุงรสซอสหอยนางรมซีอิ๊วดำน้ำตาลทรายแดงเมื่อเสร็จส่วนผสมทั้งหมดครบแล้วก็ผัดต่อได้เลยค่ะผัดให้เข้ากันดีกลิ่นหอมมากน่าทานสดๆผัดจนสีเข้มและสุกดีแล้วไปค่ะแค่นี้ก็จัดเสิร์ฟได้เลยตักเนื้อผัดซีอิ๊วร้อนๆลงไปในจานได้เลยใส่ไปเยอะๆค่ะทานกันหลายคนโรยต้นหอมหน่อยกระเทียมเจียวนิดหอมเจียวอีกหน่อยแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูเนื้อผัดซีอิ๊วเมนูง่ายมากวัตถุดิบน้อยจริงๆทำเสร็จแล้วไปทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือข้าวต้มก็เลิศอย่าลืมไปทำตามกันนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ